สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับนัททอล์คอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่กับผู้ชายสายฝอนั่นก็คือคุณภูสวัสดีครับคุณภูสวัสดีครับภูภูดิษฐ์ครับคนนี้นะครับเป็นผู้ชายสายฝอที่มีแฟนสาวเป็นชาวเดนมาร์กสวยน่ารักแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแต่เราจะมาคุยกับคุณภูก่อนดีกว่าว่าเขาเป็นใครเจอกับสาวได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่สายฝอนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณภูช่วยแนะนำตัวกันหน่อยครับภูนะครับตอนนี้เป็นผู้กำกับนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านภูดิษฐ์บาร์นะครับพัฒนาการ25ที่เรานั่งอยู่ที่นี่นี่เองนะครับถ้าเรื่องเจอกันได้ยังไงเดี๋ยวให้อีกฝ่ายเป็นคนเล่าดีกว่านะครับผมโตมาที่ประเทศไทยเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับจนถึงอายุ12ที่พ่อเสียชีวิตเป็นเด็กที่แสบมากคนหนึ่งแสบยังไงครับไหนเล่าวีรกรรมหน่อยอยากรู้มากมีวินมอเตอร์ไซค์แบกร่างกายของเรานะครับพร้อมรอยเท้าประทับเสื้อไปส่งที่บ้านแม่ก็มารับหน้าบ้านต่อนะครับแล้วไปห้อง ICU ต่อโอ้นี่คือฮอร์โมนในชีวิตจริงหรือเปล่าเนี่ยซีรีส์ฮอร์โมนเลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าแม่ก็คิดว่าอยู่ที่ไทยไม่ไหวแล้วก็เลยไปเรียนต่อที่อเมริกาตอนอายุ14ครับผมจบไฮสคูลที่นู่นแล้วก็ยังไปกลับไปกลับตอนมหาลัยจะเรียนที่ไทยแต่ก็ยังไปกลับอเมริกาอยู่เรื่อยๆหลังจากนั้นผมก็ไม่ไหวแล้วอะอยู่อเมริกาคงอาจจะไม่ใช่ทางตอนณตอนนั้นก็เลยกลับมาที่ไทยมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเริ่มทำโปรดักชั่นเฮาส์ไปขอเขาทำโปรดักชั่นเฮาส์ด้วยครับใช่แต่ผมสนใจพาตอนที่อยู่อเมริกามากเลยอ่ะก็คือแบบไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้ไปเรียนอยู่ที่นั่นเนาะก็อยากจะรู้เรื่องราวมากเลยว่าตอนไปอยู่ไฮสคูลแต่อายุ14ใช่ไหมครับที่ไปใช่ครับตอนไปอยู่ไฮสคูลที่นั่นคือชีวิตเป็นยังไงบ้างคือเราภาษาอังกฤษตอนนั้นเป็นยังไงครับไม่ได้เลยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเพราะว่าเราเกเรอยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นไม่เรียนไม่เรียนไม่รู้เรื่องไม่ชอบโดนแม่แบบใช่ครับแล้วเราปรับตัวยังไงอ่ะทีเนี้ยพอดีผมไปอยู่รัฐชื่อว่ามอนทานาก็เราก็เป็นที่รู้กันว่ามอนทานาเนี่ยจะเป็นรัฐคนขาวเอเชียแทบไม่มีเลยคนผิวสีก็ไม่มีผมจะเป็นแค่2คนในโรงเรียนที่เป็นเอเชียนใช้เวลาอยู่3เดือนในการที่ไม่รู้ภาษาเลยใช้ภาษามือนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆมันบังคับให้เราต้องพูดได้ณตอนนั้นภายใน3เดือนใช่ไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้คุยกับเพื่อนไม่ได้ไม่มีเพื่อนเราก็พูดมาได้คราวนี้พอเราพูดได้เราก็เริ่มป๋อเลยแล้วคราวนี้หาเพื่อนได้เต็มโรงเรียนเลยกลับมาแสบเหมือนเดิมมั้ยแสบเหมือนเดิม เราก็ไปเราก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีสังคมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เหมือนในหนังเป็นล็อกเกอร์ล็อกเกอร์แล้วคนก็จะยืนกันตามล็อกเกอร์เข้าห้องเรียนตามเวลานู่นนี่นั่นเลิกเรียนเราก็ไปแบบเฮาส์พาร์ตี้ไปสุงสิงกับเพื่อนก็คือใช่แล้วทุกคนก็จะตื่นเต้นมากเฮ้ยแม่งมีเอเชียนมาเรียนที่โรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลายเป็นคนแบบคนดังไปเลยเหมือนดาวเด่นเข้าไปวันแรกก็คือเลวเลยอ่ะเข้าไปก็คือแบบสูบบุหรี่แบบนู่นนี่นั่นเขาก็คิดว่าปกติเด็กเอเชียนที่มาอเมริกาเนี่ยเขาต้องมาเรียนเขาต้องตั้งใจเรียนต้องเนิร์ดหน่อยต้องเนิร์ดหน่อยเราไปโอ้โหไถสเก็ตบอร์ดไปเรียนแล้วก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนแบบกลุ่มแสบๆเลยอย่างเงี้ยครับเป็นชาวอีโมตอนนั้นช่วงนั้นผมอีโมกำลังป๊อปก็เลยเป็นแนวเพลงที่เราแบบฮิตอินมาถึงจนปัจจุบันนี้ด้วยไหมครับก็จะเป็นพวกเพลงพังเพลงอีโมอะไรเงี้ยครับแล้วตอนอยู่ที่นู่นภายใน3เดือนช่วยแบบมีเคล็ดลับอะไรไหมที่นอกจากการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเพื่อบังคับให้เราพูดภาษาอังกฤษแบบฝึกเรียนยังไงคือเข้าไปคุยกับเขาบ่อยๆหรือว่าเราต้องไปเปิด dictionary คือตอนนั้นทำยังไงบ้างครับตอนนั้นก็พยายามลองตัดภาษาไทยออกไปเลยพยายามจะไม่ใช้เลยใช่ตอนที่ช่วงผมไปอยู่เนี่ยมันยังพวกอินเทอร์เน็ตพวกอะไรมันก็ไม่ได้มีเหมือนทุกวันนี้ Facebook เพิ่งเริ่มเข้ามาเองตอนนั้นเรายังใช้กัน High Five ยังใช้ Facebook กันเพิ่ง Facebook นี่ใหม่มากตอนนั้นซึ่งทำให้การเข้าถึงภาษาไทยนอกจากการคุยกับครอบครัวเนี่ยมันก็จะน้อยแล้วผมก็จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่พูดภาษาอังกฤษตลอดอยู่แล้วเพราะทุกคนพูดภาษาอังกฤษเขาแล้วเขาเป็นเจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดหรืออะไรเงี้ยเราจะเรียนรู้จาก accent เขาตั้งแต่แรกเลยและความหมายครับอย่างเช่นเราแบบ table ใช่ไหม share อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเปิด dictionary ไหมหรือว่าแบบชี้ให้เพื่อนเขาดูอย่างเช่นแบบ what is this แล้วก็แบบให้เขาอธิบายคือยังไงเรียนรู้ vocabulary แต่ละวันยังไงบ้างตอนนั้นถ้าพวกศัพท์พื้นฐานอย่างพวกเนี้ยเรายังพอได้อยู่แต่ส่วนมากเราก็คือเราปฏิปต่อคำเอาตอนนั้นเราก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแต่ด้วยการที่พอมันใช้ชีวิตอยู่ทุกวันกับเขาเนี่ยมันทำให้เราอยู่บ้านเราตื่นมาเราใช้ภาษาแล้วตอนกลางคืนก
ก่อนนอนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดมันอัตโนมัติไปเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ภาษาไทยมากการเป็นภาษาไทยมันก็จะถูกแทนที่ด้วยภาษาอังกฤษขึ้นมาอัตโนมัติคำแนะนำก็คืออยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่ควรไปครับไปอยู่ในที่ที่เราอยากอยู่เราอยู่ข้างคนแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นถ้าเราอยู่คนที่พูดภาษาอังกฤษเยอะๆเราก็จะพูดภาษาอังกฤษเป็นอีกวิธีนึงเนาะแต่ทีเนี้ยมาชอบแบบผู้หญิงต่างชาติได้ยังไงคือตั้งแต่ตอนไฮสคูลหรือแบบตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนไปชอบตื่นเต้นเลยตอนไฮสคูลนี่โอ้โหเดินไปคือไม่เคยมีความคิดไม่เคยมีความคิดว่าโอ้จะมาอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะได้อยู่กับสาวๆเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะเรียนโรงเรียนชายล้วนมาตลอดแล้วก็มันไม่ได้แล้วก็จีบแล้วก็จะจีบแบบสาวที่โรงเรียนหญิงล้วนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เราไปแล้วก็โอ้ใหม่มากแล้วสาวๆก็จะแบบมีหลายสไตล์มีทรงอีโมมีทรงแบบเด็กเรียนมีทรงโอ้เพียบแล้วเราก็ตื่นเต้นมากแต่ตอนนั้นจริงไม่เคยกล้าจีบใครเลยเพราะอย่างนึงภาษาเราไม่ได้ด้วยแต่พอเราภาษาเริ่มได้แล้วแล้วทุกคนก็เริ่มอยากคุยกับเราแล้วเราก็เริ่มโต้ตอบได้แล้วก็เลยมีสาวคนหนึ่งเป็นแฟนคนแรกแฟนคนแรกนี่ยังไงครับคุณภูแฟนคนแรกก็เป็นผู้หญิงเป็นสาวเรดแฮร์คนขาวมันก็แฟนแบบเด็กๆอะครับเพราะตอนนั้นเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนขนาดวันแรกที่ไปเรียนเนี่ยเราเข้าไปเวลาคนทักเราว่า hey how's going หัวเราก็ประเมินแล้ว how going แล้วก็ไปไหนวะอะไรวะเราก็อึกอักเลย home ตั้งแต่นั้น going home เลยไอ้นั่นก็ไม่เคยคุยกับผมอีกเลยเอาสาวผมแดงแล้วนะไม่ใช่เพื่อนคนอ๋อเพื่อนคนนั้นก็ไม่เคยคุยกับผมอีกเลยไอ้เรามีสาวเข้ามาเขาเห็นว่าเอ้ยน่ารักดีนี่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องคบกันอยู่2อาทิตย์คบกัน2อาทิตย์2อาทิตย์แล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นคนที่อยู่กับเรานู่นนี่นั่นแล้วก็วันนึงเขาไปอยู่กับเพื่อนเราเราก็เห็นแล้วเอ๊ะทำไมแปลกๆวะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยคุณเดทกันเหรอหรืออะไรแล้วเขาอยู่กับ2คนเขาบอกไม่ใช่เราแค่เป็นแบบกู๊ดเฟรนด์ต่อกัน2วันผู้หญิงก็เริ่มหลบหน้าละวิ่งขึ้นรถแม่แล้วถามว่าอีกวันนึงก็ถามว่าเป็นอะไรอ่ะทำไมบอกเราเลิกกันเถอะบอกเอ้าอะไรวะ ยังไม่ถึงไหนเลย ทีนี้ก็เราก็ไปเจอเขาอยู่กัน2คนอีกทีนึง oh. แล้วเราก็ถามว่าเอ้าคุณเดทกันแล้วเหรอบอกใช่เราเพิ่งเริ่มชอบกันเมื่อไม่กี่วันนี้เองเราใส่ปังเลยใส่ปังเลยใส่ก่อนเลยปุ้งใส่ผู้ชายเลยตอนนั้นมันสูงกว่าเราอ่ะ2เท่าอ่ะไอ้ยาอันนี้มันกระโดดล็อกตัวเลยโอ้โหบอกชิพพอตอนนั้นอยู่ที่นู่นชิพพอแล้วล็อกแล้วก็บอกว่าพอไอ้โดนรถไฟฉันไม่อยากสู้คุณนะเราก็ขยับไม่ได้แน่นบอกเออไม่สู้ก็ไม่สู้พอมันเดินไปแล้วก็ตะโกนไอ้ตุ๊ดอะไรเงี้ยเละเลยไม่กลับมาตุ้มตำตุ้มตำตุ้มตำเลือดเต็มหูเลยต้องหูฉีกเลยใช่ครับก็แต่หลังจากนั้นก็ทำให้ดังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยในโรงเรียนทุกคนรู้จักทุกคนรู้จักก็เป็นความสาบในสมัยไฮสคูลแล้วก็เรื่องของแฟนคนแรกครับผมคุณครูอยู่ที่นั่นชื่อพอลใช่ใช่ก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษพอลแล้วก็เราอยู่กับครอบครัวชื่อสมิธบางคนก็จะแบบเรียกเป็นโจ้พอสมิธพอสมิธเนี่ยชื่อเหมือนเท่นะแต่ว่าแบบเหมือนโดนบูลลี่มากกว่าแต่ก็นี่ไงกลายเป็นว่าดังทั้งโรงเรียนเลยใช่มีเรื่องราวแสบๆแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเอเชียนนี่คือเขามาจากไหนครับมีเด็กคนหนึ่งมาจากไทยที่เขาจะแบบเนิร์ดมากเขาจะแบบใส่แว่นตัวเล็กๆแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยเราก็พยายามที่จะพอเราได้อยู่กับกลุ่มเหมือนแบบคูลคิดกลุ่มแบบเพื่อนจริงๆเราก็พยายามจะดึงมันเข้ามาด้วยแบบมาเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันมาไปคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่ก็คงไม่ใช่ทางเขาเท่าไหร่แต่ว่าเห็นพูดถึงสาวผมแดงเขาเป็นแฟนคนแรกคือก่อนหน้านี้อ๋อแต่ก่อนหน้านี้มีแฟนคนไทยแต่ว่าที่นู่นคือแฟนคนแรกอ๋อประมาณ15 16ประมาณนี้ครับใช่อารมณ์แบบมปลายพอดีอะไรใช่ก็สนุกครับไฮสคูลก็มีไปพรอมไปอะไรเงี้ยไปพรอมแล้วก็ไปกับอีกคนนึงจริงๆไม่ได้ไปกับคนนึงไปกับเพื่อนแล้วก็ไปเจอสาวที่พรอมกระเต้นด้วยกันอะไรแต่ก็น่ารักกุ๊กกิ๊กไปมันเป็นยังไงมันเหมือนในหนังไหมครับงานพรอมอ่ะที่คุณพูดคล้ายๆครับคล้ายๆก็จะแต่งตัวทุกคนจะ dress nice แล้วก็ปกติเขาจะไปรับสาวที่บ้านก่อนถ่ายรูปแล้วทีนี้ก็ไปด้วยกันแล้วก็พอพรอมเสร็จก็ไปพาร์ตี้ที่ร้านกินข้าวนี่นั่นใครจะไปต่อแยกกันไปคู่ไหนอะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นแล้วก็ถ้าพรอมนี่บนภูเขาจะป๊อปมากเพราะว่ามอนทาน่ามันเป็นภูเขามันสามารถขับแบบ10นาที15นาทีก็ขึ้นเขาได้เลยยอดเลยใช่คนก็จะแบบ
ขับรถขึ้นไปไปจูจีกันข้างบนแต่เราก็ไม่ได้มีใครอะไรครับแล้วมีเรื่องอะไรที่มันแบบคือฮากันในโรงเรียนไหมครับที่แบบจำได้เลยอ่ะไอ้เนี่ยแบบนอกจากเรื่องของเราที่ทางโรงเรียนรู้จักแล้วพูดได้เหรอ พูดได้ไม่มีเซ็นเซอร์ครับ ไปเรียนวันแรกเลยเข้าห้องแบบ principal แล้วก็ออกมาเข้าคลาสเรียนจบคลาสแรกเพื่อนบอกไปสูบกัญชาใต้สะพานกันหรือเปล่าเดี๋ยวขับรถไปเราก็ไปกูเอา experience อยู่แล้วกระโดดขึ้นรถตามเลยก็เลยแบบคนจะรู้จักในแบบจะบอกว่า best ass ก็จะดูดีเกินไปจะบอกว่าแบบ asshole Asian ดีกว่าไม่ go with the flow อะไร go with the flow guy ครับใช่เป็นยังไงเขาพาไปไหนเราก็แบบอยากจะได้ experience ใหม่ถ้ามันไม่เกินลิมิตที่เราคิดว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะเออนี่ก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เราดูแลตัวเองอ๋อแล้วก็มีที่ดังๆเลยเนี่ยโดนจับ2ครั้งตอนเรียนที่ High School ยังไงครับอันเนี้ยครั้งแรกนี่ เราก็ใหม่นะเพื่อนไปไหนคนอเมริกันแบบเด็กอเมริกันมันแสบอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เข้าไปขโมยของในช็อปอะไรเงี้ยโอ้โหเราก็มันก็บอกเฮ้ยพอเอาด้วยดิได้เลยแม่งตอนเช็คบินเจ้าหน้าที่มายืนกอดอกรอเลยเช็คกระเป๋าเลยเรียบร้อยคอมมูนิตี้เซอร์วิส50ชั่วโมงก็คือโดนต้องไปทำชดใช้สังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ขึ้นศาลแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์50ชั่วโมงแล้วโดนจับรอบ2อีกกราฟฟิตี้ผนังใช่แล้วก็อันนั้นโดนแบบเขาเรียกว่าเพื่อนแรดแบบคนบอกชื่อเราไปอะไรเงี้ยไม่ได้โดนจับต่อหน้าแต่ว่าบอกชื่อตำรวจไปแล้วก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์โลโก้ว่าเด็ก5คนเนี่ยทำกราฟฟิตี้ 80% ของเมืองโอ้โหเบอร์มากเรียกว่าแสบใช่เลยเราทำอันแค่เนี้ย ใช่ครับแล้วอันนั้นมันเป็นบทเรียนอะไรให้เราบ้างครับตอนที่แบบเฮ้ยโดนจับ2ครั้งมีอะไรที่เราแบบมาชุกคิดที่หลังอะไรไหมผมโชคดีนะปกตินี่ถ้าขนาดแค่เรียนไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเขาส่งกลับหมดแล้วนะพวกที่แบบถ้าสมมติไปเป็น exchange ตอนช่วงแรกๆอะไรเงี้ยผมมีครอบครัวที่ดีที่ support ผมครอบครัวที่นู่นทุกวันนี้ก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่ใช่ก็เป็นบทเรียนว่าต้องโตขึ้นแต่พอเรากลับมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราโตขึ้นกว่าเด็กในวัยเดียวกันนิดนึงเหมือนกันนะครับเราอยู่คนเดียวเราต้องดูแลตัวเองหลายๆอย่างคือเราผ่านอะไรมาเยอะใช่ใช่ครับทั้งแบบโอ้โหโดนเพื่อนแม่งส่งชื่อเราไปใช่แล้วก็ทำผิดเราก็ต้องไปชดใช้สังคมอีกถูกต้องตรงนั้นใช่ครับอันนั้นเขาให้ไปลบกราฟฟิตี้อะไรไหมชดใช้เขาให้ทำอะไรบ้างก็ไปปลูกต้นไม้แล้วก็เก็บขยะตามถนนตามไฮเวย์อะไรเงี้ยครับถ้าภาษาไทยเขาก็น่าเรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยต่อสาธารณะใช่ไหมครับใครอยากจะแสบก็เตรียมเรื่องนี้ไว้หรือว่าบางทีอาจจะถ้าเสี่ยงก็คือโดนส่งกลับประเทศได้เนาะถูกต้องครับก็นะครับใครอยากจะไปอเมริกาลองฟังเรื่องนี้ก็ระวังครับทุกคนอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนที่ผมโชคดีแล้วทีนี้แฟนหลังจากแฟนคนผมแดงคนนั้นสาวคนนั้นแล้วเนี่ยมีใครมาต่อหลังจากนั้นไหมครับก็กลับมาแม่รอดด้วยเดี๋ยวบอกถ้ากลับมาเรียนที่ไทยเนี่ยเดี๋ยวจะให้รถคันนึงนะแล้วเราก็เดี๋ยวดูแลอยู่ที่บ้านได้ไม่ต้องทำงานอะไรคือตอนนั้นไม่อยากกลับไทยหรือไงแม่ถึงต้องรอด้วยวิธีนี้ไม่อยากกลับตอนพอเรียนจบแล้วเราย้ายไปอยู่เวกัสแป๊บนึงอยู่มันก็ร้อนมากแล้วก็พยายามหามหาลัยเรียนนู่นนี่นั่นพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้ไม่กลับไทยไม่อยากกลับไทยแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวซื้อรถคันนึงนะแต่กลับมาเรียนที่ไทยก็เลยกลับมาเรียนที่ไทยมหาลัยชื่อSuperstar College of Asia อยู่ทองหล่อครับเป็นนักเรียนปีแรกของมหาลัยอู้ใช่อ๋อเขาเป็นมหาลัยแล้วใช่ไหมครับ Superstar College ใช่ครับใช่ครับผมเป็นปีแรกที่เรียนเป็นดีกรีอ่ะได้ดีกรีใช่ไหมเพราะว่าจริงๆผมก็เคยได้ยินมาก่อนชื่อโรงเรียนเนี่ยแล้วก็เคยมีเขาจะมีเป็นคอร์สตอนแรกแต่ตอนนี้คือเปิดเป็นสถาบันแบบคุณได้ดีกรีกลับไปเลยใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นโฟกัสมาที่งานการเป็นศิลปินหรือว่ายังไงครับเป็นศิลปินอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องตอนนั้นก็คือมาเข้าเรียนที่นี่ตอนแรกโรงเรียนเอกกีตาร์อยากเป็นศิลปินร้องเพลงเข้ายังไม่ถึงวันแรกเลยกลับมาไทยได้2วันเข้าไปมหาลัยไปลงทะเบียนเจอสาวอะไรแล้วเอ้าวันแรกเลยเจอสาวสาวที่ไหนครับเนี่ยที่มหาลัยที่จะเข้าเรียนปีเดียวกันหมายถึงเขาเป็นคนไทยคนต่างชาติเขาคนไทยคนไทยอ๋ออันนี้มาเจอคนไทยเป็นแดนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียนอยู่ละครเวที
ไอ้เราก็ไปเซ็นจะเรียนกีตาร์ย้ายเลยย้ายไปเรียนมิวสิคอลเลยตามผู้หญิงอย่างเดียวสรุปเรียนจบครับ4ปีเรียนจบมิวสิคอลก็คือเป็นทางด้านการแสดงเต้นโอ้โหบัลลงบัลเล่นี่เต้นบัลเล่ได้ด้วยยอมเพื่อหญิงเลยตอนนั้นโอ้ยทุ่มเทสุดๆแล้วก็พอเรียนจบก็เลิกเลยเลิกกับเขาเลยพอจบปี4ก็เลิกกันแต่ว่าแสดงเริ่มเข้าสายฝอก็เพราะไปอเมริกาป่ะครับหรือยังไงคือเราก็อยู่เดินทางเยอะหลายประเทศพอหลังจากมหาลัยจบเนี่ยผมก็ไปอยู่อังกฤษต่อโอ้เรียนมาสเตอร์พอโท2ปีตอนนั้นก็อยู่คนเดียวแต่ว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีแฟนฝรั่งหรืออะไรนะแต่มันติดช่วงโควิดมาแรกๆเลยด้วยก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็อยู่เฉยๆแต่เรียนมาสเตอร์ก็คือไปกลับหรือว่าอยู่ที่อยู่นู่นครับอยู่นู่นเลยตอนช่วงโควิดเลยใช่โหอย่างนั้นน่าจะยิ่งยากเนาะออกไปไหนไม่ได้เลยเขามหาลัยก็ปิดต้องเรียนจากในห้องร้านอาหารทุกอย่างเข้าไม่ได้หมดทุกอย่างปิดตั้งแต่6โมงเย็นแล้วตอนนั้นเรียนสาขาอะไรครับที่ Master Degree Digital Media Management ครับตอนที่เราอยู่ไทยเนี่ยเราทำโปรดักชันอยู่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากทำไมชีวิตฉันเหนื่อยอย่างนี้คิดว่าจะไปเรียนเพื่อที่จะทำอะไรให้มันขึ้นไปสูงขึ้นใช่ใช่ครับกลับมาที่ไทยเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เจอกับแฟนละหลังจากโควิดหรือว่ายังไงครับตอนช่วงโควิดเลยกลับมาจากอังกฤษไปคบสาวพยาบาลอยู่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็โดนหลอกมาฮะคือยังไงอ่ะก็พยาบาลคนไทยคนไทยคนไทยแล้วหลอกลวงเราหรือว่าใช่มีแฟนอยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ไงแล้วก็เป็นพาร์ทที่ทอนหลังจากนั้นเราก็เจ็บแล้วก็ล่องลอยละแล้วก็มาเจอแฟนปัจจุบันเนี่ยครับมาชิลได้ใช่ตอนที่อยู่อังกฤษมันก็ใช้ชีวิตค่อนข้างยากใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอใครไม่เจอเลยครับไม่เจอเลยแต่ว่ามาคุยเรื่องพาร์ทงานกันนิดหน่อยดีกว่าเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเออคุณภูทำอาชีพอะไรใช่ไหมเราเกินไปบ้าง แล้วแบบว่าเป็นเจ้าของ ที่นี่ด้วยนะครับครับแล้วก็ร้านจะเปิดเร็วๆนี้ใช่ครับก็แน่นอนว่าตอนคลิปนี้ออกนะครับแวะมากันได้นะครับ บรรยากาศแคมปิ้งแล้วก็มีเป็นแบบบาร์สั่งเครื่องดื่มได้แต่ว่าอาชีพอื่นเนี่ยก็คือเป็นก่อนหน้านี้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับหลักๆจะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับตั้งแต่ประมาณอายุ21 22ประมาณนี้ก็คือถ้า21 22เนี่ยก็เหมือนเพิ่งจบมหาลัยทำไมถึงมาเลือกทำสายผู้ช่วยผู้กำกับในตอนนั้นตอนแรกอยากเป็นนักแสดงเราก็พยายามไต่ตัวเองตั้งแต่14แล้วพยายามไปเป็นเอ็กซ์ตร้าไปออกรายการบางทีก็ไปเล่นจอจี้บ้างช่อง7 อะไรเงี้ยสมัยจอจี้ใช่จอจี้ประมาณ30จะทันครับ30อัพจะทันจอจี้แล้วก็มันก็งานไม่เยอะก็เลยคราวเนี้ยเราก็บอกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างละแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนอกจากด้านโปรดักชันแล้วก็เล่นดนตรีคราวนี้เราก็เลยไปหาบริษัทชื่อ The Shoot ไปขอเขาทำงานบอกว่าพี่ผมทำฟรีก็ได้นะแต่ว่าผมอยากเรียนรู้งานผมอยากเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็มีพี่คนหนึ่งเขาเมตตานะครับก็เลยทำมาเรื่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆครับจนตอนนี้ก็เป็นตำแหน่งผู้กำกับนะครับอย่างที่บอกไปเพิ่งเริ่มได้เป็นปีที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็ทำร้านเหล้าประมาณ 3-4 ที่แต่ทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่เหมือนกับเราก็ทำกับหุ้นส่วนเรานะพี่น้องเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอออกมาทำคนเดียวได้ไหมก็เลยแยกตัวออกมาก็มาเปิดร้านนี้นี่แหละครับแต่ว่าการทำงานสายโปรดักชันเนาะเพราะว่าจริงๆผมก็ทำโปรดักชันเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องโอ้โหอีลุงตุงนางเยอะมากรวมถึงการทำงานกับต่างชาติอย่างผมเองก็มีทำสายเอเชียก็มีสิงคโปร์อะไรเงี้ยแต่คุณภูที่ได้ยินมาคือทำกับสายอินเดียครับหลายคนบอกว่าเป็นโหดคือหนึ่งคือเราไม่ได้จะพูดถึงเรื่องว่าเชื้อชาติหรืออะไรยังไงนะต้องบอกไว้ก่อนแต่คือบางอย่างมันก็จะเป็นเรื่องที่เฮ้ยเราไม่รู้มาก่อนว่าธรรมเนียมมันเหมือน culture อ่ะไม่เหมือนกันเราก็จะได้เรียนรู้ culture ของกองถ่ายต่างประเทศด้วยว่าเขาเป็นยังไงอย่างล่าสุดที่ผมทำกองระหว่างสิงคโปร์กับไทยหรือจีนหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีแบบนึงว่าการทำงานมันต้องเร็วมันต้องนู่นนี่นั่นว่าไปแต่ของอินเดียนี่ถือว่าโหดมากเพราะผมเพิ่งฟังมาจากคุณภูคือยังไงบ้างคุณภูตอนที่ไปทำงานกับกองอินเดียตอนนั้นเนี่ยมันเป็นหนังบอลลีวูดครับ
หนังบอลิวูดแล้วเขาก็มาถ่ายฉากรถคว่ำถ่ายฉากแอคชั่นที่ไทยเราก็ได้ใช้สถานที่ของวัดธรรมกายเพราะมันจะมีถนนยาวๆโล่งๆอินเดียขนทีมงานมาเกือบ100คน แล้วก็ โอ้โหตำแหน่งขอโทษนะครับตำแหน่งแม่งมั่วมาก ผู้ช่วยผู้กำกับ4คนผู้กำกับคนหนึ่งทีมแอคชั่นโอ้โหเพียบเยอะไปหมดเลยแต่ว่านี่ยังไม่รวมทีมไทยใช่ไหมร้อยคนอ่ะโอ้โหทีมไทยประมาณ40คนก็เป็นกองที่ใหญ่มากผมก็นึกว่าแบบเหมือนงานปาร์ตี้คือสุดยอดเลยอ่ะตอนนั้นก็ถ่ายทำฉากแอคชั่นเขาก็อินเดียเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมอย่างนึงเกี่ยวกับโปรดักชันเนี่ยคือเขาจะเห็นชั้นวรรณะอย่างชัดเจนก็คือถ้าผู้กำกับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นพระเจ้าของทีมนั้นเลยทุกเช้าก่อนถ่ายทำเขาจะเดินไปหาผู้กำกับทุกคนก็จะเดินไปแล้วก็ทำนี้จูบเท้าจูบที่เท้าก็คือแบบมาถึงทำไปแล้วก็ลงเอามือไปลงไปแตะที่เท้าเขาจะย่อตัวแล้วก็แตะที่เท้าเหมือนสรรเสริญพระเจ้าของฉันใช่ครับทุกคนเลยหรือว่ายังไงครับต้องร้อยคนไหมทุกคนเลยร้อยคนใช่ครับคือทุกคนที่เจอเขาเนี่ยต้องอ๋อไม่ถึงใครเห็นหน้าเขาอย่างเงี้ยต้องทักทายด้วยวิธีนี้ใช่ครับมันก็จะทำให้เราเห็นวิธีการทำงานที่มีความเคารพผู้กำกับอย่างสูงคือผู้กำกับไปไหนต้องมีคนประกบตลอดอยากผู้กำกับอยากได้อะไรคือได้หมดเลยเรียกว่าเป็นเหมือนก๊อตจริงๆอ่ะใช่ครับในกองถ่ายเลยอ่ะเนาะใช่อันเนี้ยซึ่งแบบผมก็ช็อกมากเพราะยังไม่เคยทำงานกับทางนั้นมาก่อนเคยได้ยินคร่าวๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับตื่นเต้นดีครับรถเป็น 60-70 คันเลยคว่ำกระจุยกระจายหมดลอยฟ้าใช่ ใช่โหดเหมือนในหนังที่เราเห็นนะเนาะบนที่แบบบนโพสต่างๆบน Facebook ปุ้มจะดูโอเวอร์หน่อยไหมครับมันมีฉากหนึ่งมันต้องขึ้นสไลด์อย่างเงี้ยรถมาเป็นแบบล้ำลอยใช่แล้วเราก็เอากล่องมาตั้งสูงๆให้เวลารถลงมันจะได้ลงบนกล่องลังคราวนี้เขาขับปุ๊บแต่สตันไทยนะครับขับเลยลิมิตปึ้งลอยลงน้ำเลยไอ้ยะเมียสตันนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆปรากฏสตันปีนออกมาจากรถโอ้โหโชคดีมากคือแบบเรื่องเซฟตี้เรื่องอะไรมันก็สำคัญเนาะงานพวกนี้มันครับใครที่เคยทำงานโปรดักชันก็น่าจะรู้ดีอ่ะยิ่งถ้าแบบทำงานกับหลากหลายชาติก็จะเห็นความต่างครับแต่ว่ากองไทยเราก็ไม่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ต้องอย่างนี้นะกองไทยนี่ผู้กำกับเป็นลูกน้องลูกค้าครับรอเล่นรอเล่นครับแล้วทีนี้มาถึงปัจจุบันเปิดร้านต่างๆเรื่องความรักมาเจอกับแฟนนะครับทีนี้ตอนมาเจอแฟนนะครับหรือว่าแมทิลดาอะไรทำให้เราตัดสินใจคุยกับเขาอะโอ้ทุกอย่างเลยครับชอบมากเอาเป็นว่าเห็นวันแรกแล้วก็สตันไปเลยตัวสั่นแบบใจสั่นขาสั่นหมดเลยโอ้โหตอนแรกคิดว่าเขาใส่รองเท้ามาสูงแล้วก็เราเตี้ยเปล่าวะแล้วก็ไม่เตี้ยนะทำไมเหมือนเขาสูงกว่าเลยเกือบเท่าๆกันเลยก็เลยแบบอยากได้อ่ะ อยากได้อ่ะคนนี้เขาเป็นแฟนอ่ะ ใช่ ใช่ครับแต่ว่าถ้าเรื่องรายละเอียดเนี่ยว่าเจอกันได้ยังไงถามเขาดีกว่าครับเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องนี้ได้สนุกมากได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เรามาคุยกันในคลิปที่จะเจอกันกับทั้งคู่แต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปนึงที่เราไปคุยกับมาทิลดานะครับหรือว่าเอ็มอย่างที่ทุกคนรู้จักบน Instagram แล้วก็TikTok นะครับใช่ใช่ซึ่งใครสนใจอยากไปติดตามชีวิตของเขาก็สามารถติดตามได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้นะครับอยู่ข้างล่างนี้เองไงก็คลิปนี้ขอบคุณคุณภูมิมากนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวตั้งแต่โอ้โหวัยซนสมัยเด็กจนมาถึงปัจจุบันว่าได้มาเจอสาวนะครับต่างชาติได้ยังไงและเดี๋ยวเราคุยกันในคลิปหน้าครับขอบคุณคุณภูมิมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับOkay, maybe let's focus about, what do you think about Asian guys? What are they look like, Asian